ที่กีฬาความเร็วบ้างนะครับทั้งสิงจูเนียร์คัทชาเลนจ์2018นะครับบายคิมิไรโคเน่นคิมิไรโคเน่นเป็นอดีตแชมป์โลก F1 นะครับก็มาเตรียมเปิดตัวนะครับ14นักบิดรุ่นจิ๋วที่จะแข่งขัน3สนามชิงความเป็น1สุดยอดความเร็วนะครับโดยทางบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับเขาร่วมกับทางคิมิไรโคเน่นจัดการแข่งขันสิงจูเนียร์คัทชาเลนจ์2018บายคิมิไรโคเน่นครับเป็นการจัดขึ้นปีที่4แล้วนะฮะเฟ้นหานักขับหน้าใหม่รุ่นรุกกี้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 8-12 ปีโดยมีคิมิไรโคเน่นแชมป์ F1 เมื่อปี2007ชาวฟินแลนด์มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่สนาม Impact Speed Park เมืองทองธานีครับซึ่งครั้งนี้มีเยาวชนรุ่นรุกกี้ที่ผ่านการออดิชั่นทั้งสิ้น14คนทุกคนจะได้เรียนรู้ทักษะกับทีมโค้ชนักขับระดับดาวหน้าของไทยอย่างคาร์โลแวนแดมนะครับอดีตแชมป์โลกโกคาร์ทชาวเนเธอร์แลนด์คนนี้ก็เพิ่งจะได้แชมป์ในการแข่งขันกับทางทีม Honda ของทางคุณต๊อดปิติด้วยนะฮะซันดี้สกูวิคคราวแก้วนะครับมีตินศรีไตรกันตศักดิ์กุศิริ3นักขับชาวไทยรวมถึงคิมิไรโคเน่นที่เดินทางมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมครับโดยคิมิไรโคเน่นกล่าวว่าปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะครับที่เขาและก็สิงคอร์ปอเรชั่นได้ร่วมงานกันก็ต้องขอบคุณทางสิงครับที่ให้การสนับสนุนตัวเขาและวงการมอเตอร์สปอร์ตสำหรับสิงจูเนียร์คัทชาเลนจ์ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ช่วยพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชนไทยหรือเขารู้สึกแฮปปี้และสุขสนานนะครับที่สิงได้เปิดโอกาสให้เด็กๆได้เข้ามาร่วมในโครงการแต่สิ่งสำคัญที่ต้องการสื่อสารไปยังเด็กๆทุกคนก็คือน้องๆที่อยู่ในโครงการนี้ไม่ใช่ว่าซ้อมอย่างเดียวครับต้องไปแข่งด้วยนะฮะต้องมีความหลงใหลแล้วก็ต้องสุขสนานกับมันทุกอย่างต้องไปด้วยกันหมดโดยขณะที่ทางคุณวรวุฒิพิรมภักดีครับกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดก็เปิดเผยครับว่าตอนนี้วงการมอเตอร์สปอร์ตของเมืองไทยโตขึ้นเรื่อยๆมีรายการแข่งขันจากต่างประเทศเข้ามามากมายเราก็เห็นว่าต้องการมีเด็กรุ่นใหม่นะครับเพราะนับวันนักกีฬาแข่งไทยนี่ก็เริ่มจะน้อยลงทุกทีแล้วครับนับวันเนี่ยวงการมอเตอร์สปอร์ตในเมืองไทยเนี่ยมันโตขึ้นเรื่อยๆนะครับมีรายการแข่งขันจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับเราก็เล็งเห็นว่าเราต้องการมีเด็กรุ่นใหม่นะครับถ้าเราไม่เริ่มจากโกคาร์ทเนี่ยมันก็ไม่มีจุดเริ่มคาร์ติ้งนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของนักแข่งเลยมืออาชีพเลยทีเดียวนะครับเราก็ให้ความสำคัญตรงนั้นเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วนับวันนักแข่งไทยก็เริ่มหายไปละก็เริ่มอายุมากกันไปนะครับเราก็ต้องหาเด็กรุ่นใหม่มาเหมือนกีฬาทุกประเภทนะครับก็ฝากพ่อแม่ทุกๆคนเป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์น้องๆกันด้วยนะครับ